เอ้ามาดูกันพี่น้องจะมีไส้สวยขนาดไหนเอ้าขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้าโอ้ยไส้กำลังสวยเลยครับนี่ครับผมก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับเนาะวันนี้นักกรจะพาพี่น้องมาปักเบ็ดนะพี่น้องเนาะก็นานักกรครับน้ำก็มาอีกรอบนึงแล้วพี่น้องแต่ว่าไม่รู้จะมีผลงานมาฝากพ่อแม่พี่น้องให้ได้ดูอีกหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะฮะวันนี้นักกรก็เอาเหยือกเขียดพี่น้องเหยือกเขียดเนาะพี่น้องเนาะนี่นักกรไปจับไปเมื่อคืนนี่พี่น้องก็ไปจับมาเมื่อคืนเนาะพี่น้องเนาะได้มาสัก60-70ตัวเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับนักกรมาค่ำเหรอวันนี้ก็ทำธุระที่บ้านเนาะค่ำเหรอก็เลยได้ออกมาค่ำเอาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพี่น้องว่าจะปักตรงไหนยังไงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำก็ยุบแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี่น้ำมันมาเยอะอยู่มาแล้วแต่ก็ยุบนิดหนึ่งฝนมันตกเมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนเนาะตกแรงก็มีน้ำมาเพิ่มเนาะนักกรก็จะพามาดักทุ่งนานักกรนะพี่น้องเนาะอ่ะไปดูกันเลยครับผมนักกรก็จะดักตรงนี้หลังแรกเนาะพี่น้องเนาะก็นี่ครับเปลี่ยนถุงเนาะพี่น้องเนาะเวลาจับมันจะได้เขียดไม่ก็ออกมาง่ายพี่น้องเป็นถุงผ้าแบบนี้เนาะเขียดมันจะปีนไม่ได้ครับเดี๋ยวนักกรจะพาไปดักหลังแรกครับผมก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนวิธีเกี่ยวใหม่เนาะพี่น้องเพื่อความไวเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวนี่พี่น้องนักกรจะพับเกี่ยวแบบใหม่เนาะเกี่ยวใต้คางทะลุแบบนี้พี่น้องนี่ครับนี่เนาะเอาเดี๋ยวไปเกี่ยวกันครับไปลงไปปักเลยนักกรก็จะไม่แบกเนาะพี่น้องเนาะปักเลยเรียบร้อยครับผมเบ็ดเก่าพี่น้องพักไปไม่ยอมเก็บมาดักหลังที่2พี่น้องตรงนี้เขามันหนาเนาะพี่น้องเนาะต้องแบกขึ้นหน่อยเนาอ่ะฝนก็จะตกแล้วพี่น้องพังๆเลยปักเบ็ดยังไม่พอหาหลังเลยหาคันเลยพี่น้องเอ้ยถ้ามันจมเลยแรงก็ขมวดหัวไว้เลยพี่น้องเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะยากแท้พี่น้องขนาดอยู่ในถุงผ้าได้เนี่ยพี่น้องเลยจับยังยากเลยถ้าอยู่ถุงแยงนะกระโดดกันระปุบระปับนี่สวนออกหมดพี่น้องอ
หมานเด้อผู้ใหญ่ตัวใหญ่ลูกหลานมาหาอยากหากินเด้อครับเด้อขอให้ลูกหลานมันหมานเด้อวันนี้ลูกหลานมาทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้รับดูรับชมนะพี่น้องเนาะอ่ะก็ปักไม่ได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องก็ก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่ติดตามรับชมที่ดูนักกรมาเนาะในคลิปนี้เนาะมาถึงนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนาะนักกรก็ขอกราบขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะอ่ะถ้ายังไงแล้วนักกรก็ขออนุญาตไปดักก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้เรียบร้อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมอ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านนี้ก็นักกรก็ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้ายังไงนักกรก็จะกลับบ้านก่อนเนาะแล้วก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมารุ่นกันว่าจะมีผลงานไหมในการยามเบ็ดของค่ำคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ยังไงแล้วก่อนก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับน้องพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะก็มาพบกับนักกรเนาะนักกรจะพามาพี่น้องมายามเบ็ดก็ประมาณ4ทุ่มกว่าพี่น้องนักกรก็ใช้เหยื่อเขียดเนาะพี่น้องเนาะใช้เหยื่อเขียดปักก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมเนาะพี่น้องเนาะของค่ำคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ไปรุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะว่านครจะมีผลงานมีแต้มไหมวันนี้อ่ะไปกันเลยครับผมอ่ะก็พาพี่น้องมาดูเบ็ดเนาะอ่ะโอ้หลังนี่ทิพย์ร้อยตีพี่น้องนี่เนาะนี่ตีเรามาพันพี่น้องน่าจะรุดนี่ครับผมโอ้นี่พี่น้องเอ้าไปรุ่นหลังต่อไปครับผมอ่ะพี่น้องก็ไปรุ่นหลังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะการนักกรได้เลยครับปึ๊บอุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องอุ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้โอ้พี่น้องมีแน่นอนครับนี่ดิ่นตึ้มๆเลยครับนี่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอานักกรขออนุญาตจัดการดึงขึ้นมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอามาดูกันพี่น้องจะมีไส้สวยขนาดไหนเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาอุ้ยไส้กำลังสวยเลยครับนี่ครับผมอึ๊บ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 นี่ครับพี่น้องโอ้โหเต็มมือเลยพี่น้องไส้กำลังสวยครับเหยื่อเขียดนะครับพี่น้องว่านี่นักกรใช้เหยื่อเขียดนะครับเนาะนี่ครับไส้สวยเต็มมือเลยครับอึ๊บเดี๋ยวใจเย็นนี่ครับผมโอ้โหกินเต็มปากเลยพี่น้องไส้กำลังสวยครับผมนี่ไส้นี่ก็ประมาณ4ตัวโลพี่น้องเอ้านักกรจะปลดก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ๋อไส้สวยพี่น้องอึ๊บเห็นไหมครับนี่ไส้นี่เต็มมือครับกำมิดมือพอดีเลยครับนี่อุ้ยอุ้ยโอ้กินเต็มปากเลยพี่น้องเลยโหกินแบบไม่ระแวงเลยครับโอ้ยนักกรมาเดาของปลดด้วยที่นี่อึ๊บอึ๊บอู้ปากกันมือพี่น้องตายแน่นอนเลยตัวนี้นักกรไม่อยากตัดสายเบ็ดนะจำเป็นต้องตัดสายเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อไม่ให้มันตายเนาะพี่น้องเนาะดีนะนักกรผูกไฟไปด้วยพี่น้องเอ้ยนี่ตุ๊ดเลยครับพี่น้องไม่ต้องกลัวเนาะเอ้ามีแก้มแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอ้าถือว่ามีแก้มมีผลงานให้พี่น้องได้ดูนะพี่น้องเนาะเงียบคือกันพี่น้องจะอุ้ยร้อยตีพี่น้องโอ้นี่ร้อยตีพุงแตกเลยครับเอ้านักกรขออนุญาตเปลี่ยนเหยื่อนะครับพี่น้องเห็นเขียดไหมเจอไปจับไปใส่ไปเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องรอวิธีการไม่ต้องรออะไรแล้วพี่น้องเหยื่อหายากเนาะนักกรขออนุญาตจับก่อนพี่น้องขออนุญาตจับข้างขวาดีกว่าพี่น้องมือถนัดเนาะพี่น้องเนาะ
นี่เข็ดหมูแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ครับผมก่อนจับขังหัวเนาะสนัดเนาะเอ้าเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องมาดูหลังต่อไปพี่น้องเหยื่อก็ยังอยู่เฉยกึมเลยพี่น้องเอ้ยเหยื่อก็ไม่ค่อยเปลืองนะครับเป็นเหยื่อเข็ดเนาะเอ้าไปลุ้นหลังต่อไปพี่น้องหลังต่อไปก็จะมีผลงานให้นักกรไม้นี่นะโอ้ยอย่าอยู่ชึกกลุ่มเลยพี่น้องเอ้ยนี่ทำงานดึงเลยเอ้าลุ้นหลังต่อไปครับผมเอ้าพี่น้องมีตีพี่น้องมีตีมีตีเอ้าดินแล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องมีผลงานแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับผมเอาแล้วเอ้าแล้วก่อนขออนุญาตปลดก่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่งามเลยครับพี่สวยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเอ้าแล้วก่อนขอเข่าถุงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก่อไปรุ่นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปรุ่นหลังต่อไปครับผมเอ้าทำไมมีอาการพี่น้องเอ้านี่พี่น้องอึ๊บเห็นไหมพี่น้องอุ้ยอุ้ยมีตัวพี่น้องมีตัวครับนี่ใส่เดิมเลยพี่น้องรุ่นสวยเลยครับนี่เอ้านี่พี่น้องนี่ครับใส่กำลังสวยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวก่อนขออนุญาตโพสก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมใส่กำลังสวยพี่น้องสวยงามเลยครับผมเต็มสามมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมเต็มสามแล้วครับเนาะเรียบร้อยครับผมอะแล้วก่อนขออนุญาตปักก่อนนะพี่น้องเนาะอะพี่น้องมาลุ้นหลังนี่กันพี่น้องคันโค้งเลยครับนี่นักกรจิดักไว้ตรงๆนี่เนาะพี่น้องคันโค้งออกไปซ้ายเลยพี่น้องดูๆจะมีผลงานไหมพี่น้องเอ้ามาลุ้นกันนักกรครับผมมาลุ้นไปด้วยกันครับโอ้ยพี่น้องลุดไม่มีตัวพี่น้องโอ้ยโอ้โหดูพี่น้องติดลุดครับผมดูดิพี่น้องโอ้โหเสียดายมากเลยพี่น้องดึงขึ้นคันโค้งเลยครับคันโค้งเลยเอ้านักกรขออนุญาตดักก่อนครับผมนักกรมองไปเนาะนู่นตรงแสงไฟเลยพี่น้องคันเบ็ดนักกรยวบยวบเลยพี่น้องมันเป็นไอ้แถบสะท้อนแสงเนาะนักกรก็มองเห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากล้องถ่ายขึ้นมันอาจจะไม่เห็นนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่พี่น้องคันยวบยวบเลยแต่ว่าไม่รู้จะมีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันกับนักกรครับผมถอดก่อนครับพี่น้องโอ้โอ้ใส่ดีพี่น้องโอ้โอ้ใส่สวยพี่น้องโอ้โหใส่นี่สุดยอดพี่น้องดูมือนครพี่น้องโอ้โหตัวนี้ครึ่งโลแน่นอนพี่น้องครึ่งโลเนาะพี่น้องตัวนี้เอาแล้วพี่น้องเอาเริ่มเก็บแต้มมาเรื่อยพี่น้องแต้มสี่มาแล้วครับเอาเดี๋ยวไปพดกันพี่น้องไอ้พี่น้องสวยงามครับผมนี่โอ้ศอกนึงเลยพี่น้องดูดิเอาอุ้ยนักกรขอเข่าถุงก่อนพี่น้องอุ้ยนั่นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะถ้าดินนี่เรียบร้อยนะพี่น้องนะโอ้อย่าประมาทครับพี่น้องประมาทไม่ได้ครับต้องเข่าถุงก่อนค่อยพดนะพี่น้องเนาะยังน้อยก็ดิ้นลุ้นได้ถุงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอีเอ้าเขาเรียบร้อยพี่น้องโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดักกันต่อไปดักบนเดิมแล้วครับพี่น้องอ่ะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อเนาะเห็นคันชี้ของโค้งแล้วก่อนก็เลยพามาลุ้นก่อนเอ้าจะมีแต้มมีตัวมีผลงานไหมพี่น้องเอ้ยดูเด้อนี่แล้วก่อนดักไว้ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ้ายึกแล้วพี่น้องมีตัวพี่น้องพี่น้อง
พี่น้องมีตัวครับผมเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วอู้พี่น้องอู้เท่ากันตัวเมื่อกี้เลยพี่น้องเอาแล้วนี่เท่ากันตัวเมื่อกี้เลยเต็มมือพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาดูกันพี่น้องเอ้ยลุดแล้วลุดมือเอาใจเย็นลูกพี่น้องโอ้เกือบเท่าตัวเมื่อกี้พี่น้องเอ้านี่โอ้เกือบเท่าพี่น้องเอ้าเดี๋ยวก่อนปลดก่อนพี่น้องเด้อเก็บใส่ถุงก่อนพี่น้องผมปลดนี่เด้อเอ้าเรียบร้อยพี่น้องเต็มที่5มาแล้วพี่น้องเอ้าก้อนเกี่ยวเยื่อตรงนี้แหละพี่น้องแล้วก้อนก็หินปลาดินเนาะปลาตีนเป็ดเนาะพี่น้องเนาะไม่รู้เป็นปลาอะไรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ปลาเสื่อมปลาลุมพองใหญ่พี่น้องนี่พี่น้องโอ้ปลาลุมพองใหญ่พี่น้องนี่ครับผมนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้เอ้าเดี๋ยวก่อนจะไปพดก่อนพี่น้องโอ้สุดยอดบานจริงวะนี่มีใส่สวยพี่น้องปลาลุ่มพองพี่น้องปลาเนื้ออ่อนเนาะใส่สวยเลยครับผมนี่งามๆเลยครับเอาแล้วก็ขออนุญาตจัดเก็บก่อนเนาะพี่น้องเนาะตัวที่6พี่น้องผลงานเต็มที่6มาแล้วก็ขออนุญาตไปใส่ก่อนพี่น้องมาลุ้นต่อพี่น้องคันที่โค้งเนาะโอ้มีตัวอยู่พี่น้องคนรักเคยตรงๆพี่น้องลุ้นกันครับอยู่ก็อยู่เนาะโอ้ไม่อยู่อีกแล้วพี่น้องก็ขออย่าใส่ยอนครับผมมาลุ้นกันต่อพี่น้องคันซี่โค้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ตะกอนดักตรงไปนี่ครับผมเอ้านี่พี่น้องมีตัวพี่น้องเห็นไหมพี่น้องไหนเนาะโอ้มันอยู่พี่น้องเอ้าตะกอนจะเดินไปดูดีกว่าพี่น้องเอ้ามีไส้พี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องใส่กำลังสวยเลยพี่น้องเอ้ยนี่เต็มมือครับใส่4ตัวลงแล้วพี่น้องวะใส่งามเลยครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนโพสก่อนครับผมตัวนี้มันเหมือนมันจะหมดแรงพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องสวยงามเลยครับนี่ใส่ให้สวยนะครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาตใส่ก่อนอย่าดิ้นนะถ้าดิ้นเป็นเรื่องนะนี่ใกล้น้ำด้วยแล้วก่อนขออนุญาตใส่เยอะพี่น้องพี่น้องก็ผลงานวันนี้เนาะพี่น้องยามรอบแรกเนาะ7-8ตัวพี่น้องเนาะ7-8นี่แหละแล้วก่อนจำไม่ได้ก็ใส่สวยๆนะเลยพี่น้อง4ตัวโลเนาะใส่4ตัวโลแล้วก็ได้ตัวครึ่งโลประมาณตัวหนึ่งแล้วก็สักประมาณ3ขีด4ขีดเนี่ยพี่น้องตัวหนึ่งก็ถือว่าผลงานใช้ได้พี่น้องยามรอบแรกวันนี้เนาะสำหรับเหยื่อเขียดเนาะเขียดโม่หรือว่าเขียดขาลายบ้านเองเนาะภาษาบ้านผมก็จะเรียกว่าเขียดโม่หรือว่าเขียดขาลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงมาตามกันต่อครับพี่น้องก็สำหรับค่ำคืนนี้นครก็ขอตัวไปพักผ่อนเนาะพี่น้องไปนอนบ้านนครก็อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ4กิโลเนาะพี่น้องก็มันจะเป็นทางถนนใหญ่เนาะขับไปหมู่บ้านถ้าไปทางนี้ก็จะขึ้นเขาช่องตะโกพี่น้องทางขวามือนครนี่เนาะขึ้นเขาช่องตะโกออกนนแดงครับออกนนแดงได้เนาะอ่ะแล
แล้วก็วันนี้นะก่อนขออนุญาตขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาพบกับนก่อนเช่นเคยเนาะพี่น้องนก่อนจะพาพี่น้องมาเก็บกู้เบ็ดเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มไหมแต่เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปประมาณ2โลกว่าพี่น้อง2โล2 2โล3เนาะก็มีแต่ไส้สวยๆพี่น้องลงเบ็ดเดี๋ยวอยู่เขียดแล้วพี่น้องเนาะก็จะไปดูผลงานกันอ่ะเดี๋ยวไปกู้กันเลยครับผมไปครับพาพี่น้องมาลุ้นมาเก็บเบ็ดครับเนาะพี่น้องอุ้ยนี่พี่น้องนกรักตรงนี้ด้วยรักขันหนามันนี่เนาะขันโกงแต่เลยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนี่เอาเดี๋ยวมาลุ้นมาเก็บดึงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอามีผลงานพี่น้องโอ้ดึงมาพันนี่พี่น้องฮึบนี่ใส่สวยๆพี่น้องใส่สวยๆงามๆพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยนี่สวยงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่เด็บมือนะก่อนคือเก่าพี่น้องนี่เนาะใส่ให้สวยเลยครับผมเอาเดี๋ยวมาเก็บกันพี่น้องนี่ครับผมสวยงามพี่น้องอู้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 พี่น้องอู้อู้นี่นี่นี่พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมีแต้มแล้วพี่น้องเรียกแต้มเพิ่มแล้วพี่น้องอึ๊บโอ้ใส่สวยๆครับผมมาอีกแล้วเอาแล้วใส่สวยๆมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้โหเอามาดูกันพี่น้องใส่สวยๆงามเนาะเอาก็สภาพบรรยากาศตอนเช้านะพี่น้องเนาะฟ้าสางตอนนี้ก็เช้าแล้วพี่น้องกับการเก็บกู้เบ็ดของตะกอนเนาะพี่น้องเนาะไปดูกันเลยครับผมพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับผมมีแต้มครับผมเห็นตะค้างพี่น้องนาจิเดสบอดี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นกันเลยครับผมโอ้เรียบร้อยพี่น้องแข็งเป็นฟักดาบเลยพี่น้องนี่เนาะเก็บกันเลยครับผมได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับแต้มที่สามครับผมพี่น้องก็พี่น้องก็มาสรุปผลงานแล้วพี่น้องเนาะ3ตัวสวยๆครับผมอ่ะ3ตัวงามๆเนาะพี่น้องเนาะสภาพใส่สวยๆพี่น้องเนาะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตไปปิดคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะครับพ่อแม่พี่น้องก็มาสรุปผลงานเนาะพี่น้องก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวมีแต้มนะพี่น้องเนาะช่วงเก็บเนาะพี่น้องได้ประมาณ3ตัวพี่น้องก็ถือว่ายังพอมีผลงานเนาะพี่น้องมีตัวมีแต้มอยู่ก็รวมกันมาขึ้นด้วยเนาะยังไงแล้วก็ฝากพ่อพี่น้องเนาะกดติดตามผลงานเนาะคอมเมนต์พูดคุยเนาะพี่น้องเนาะก็ช่องนครทับลานได้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้สำหรับการใช้เหยื่อเขียดเนาะพี่น้องเนาะเหยื่อเขียดขาลายหรือว่าเขียดหมูเนาะบ้านนครเรียกอย่างงี้เนาะก็ถือว่ามีผลงานมีตัวมีแต้มอยู่พี่น้องใส่สวยๆเนาะได้แล้วนครก็ขอจบคลิปวันนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ